ความวัวไม่ทันหายความควายเกือบเข้ามาแทรกจริงๆสำหรับชาวไทยเพิ่งเกิดประเด็นครอบครัวทูตซูดาน VIP ไปหมาดๆล่าสุดเจอนักการทูตยุโรปขอมากักตัวในคอนโดส่วนตัวพบนักการทูตหญิงสหภาพยุโรปคนนี้ได้เดินทางจากเยอรมันกลับมาประจำการที่ไทยเมื่อ15กรกฎาคม2563โดยได้ตรวจหาโรคโควิด-19 ครั้งแรกที่สนามบินในนครแฟรงก์เฟิร์ตมีผลเป็นลบ16กรกฎาคมเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 14:00 น.ก็ได้ตรวจโรคโควิด-19 อีกครั้งและก็มีผลเป็นลบจึงเดินทางกลับไปกักตัวในที่พักตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยนั่งรถพิเศษที่มีฉากกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสารมีเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดขับรถตามมาจนถึง Millennium Residence สุขุมวิทซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวโดยคิดว่ายังเข้าพักได้แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการนิติบุคคลมีมติไม่ให้เข้าพักเนื่องจากยังไม่ผ่านการกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาลแถมคอนโดนี้นักการทูตเช่าพักกับครอบครัวไม่ได้เป็นที่พักของทูตร้อนจนตำรวจเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานทูตต้องเข้าเจรจาจนสุดท้ายนักการทูตยอมไปพักในโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดด้านเชิดเกียรติอัฏฐากรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่านักการทูตไม่ใช่ VIP เพราะได้เอกสิทธิ์คุ้มครองตามอนุสัญญาเวียนนาแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นส่วนที่กลับไปพักได้เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของระเบียบเดิมคือใช้ที่พักเป็นที่กักตัว14วันภายใต้การดูแลของต้นสังกัดซึ่งคาดว่าช่วงรอยต่อ 2-3 วันนี้จะมีทูตกลับจากการไปเยี่ยมบ้านเข้ามาไทยอีกแต่ไม่ถึง10คนโดยหลังจากนี้จะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นพร้อมเชิญทูตทั้งหมดมาทำความเข้าใจด้วยด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เปิดเผยว่าคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เล็งให้นักการทูตที่เดินทางกลับมาในไทยเข้าสถานที่กักตัวของรัฐรวม14วันในขณะที่สังคมออนไลน์ต่างออกมาชื่นชมนิติบุคคลคอนโดที่มีความกล้าปฏิเสธเพื่อปกป้องผู้พักอาศัยได้ดีเยี่ยมซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกหรือไม่